ิปต่อมาคือการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนตัวนี้ให้เข้ามาที่ตังค่ากดที่อัตราแลกเปลี่ยนหลังจากนั้นให้เปลี่ยนเรทตามความต้องการเพื่อยังเรทตัวนี้อาจจะใส่เป็น300เรทเงินดอลลาร์ใส่เรท8,900จริงๆหลังจากนั้นให้กดเซฟมันจะขึ้นมาเซฟบอกว่าเราเซฟสำเร็จแล้วหลังจากนั้นให้กดโค้ดก็ถือว่าเรทอัตราแลกเปลี่ยนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว